ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้อยู่กับผมสุภวิทย์สงวนเลิศฤทัยครับตามกันต่อกับสภาพอากาศแปรปรวนจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่13ครับได้พูดถึงสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนครับที่แผ่ลงมายังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยในวันนี้ครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะทำให้อากาศเย็นลงครับอุณหภูมิลดลง 4-6 องศาเซลเซียสเลยทีเดียวและในวันพรุ่งนี้ครับก็จะแผ่เพิ่มเติมไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงภาคเหนือครับประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันออกที่จะเคลื่อนที่ผ่านยังภาคเหนือตอนล่างรวมทั้งพื้นที่ภาคกลางนะครับซึ่งจะส่งผลให้ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแล้วก็จังหวัดข้างเคียงนั้นมีสภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยจะมีผลกระทบอีก1วันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีสภาพอากาศที่เย็นลงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับส่วนพื้นที่บริเวณภาคใต้นั้นยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ครับโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกประกาศเตือนว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้นครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังไปจนถึงวันที่28พฤศจิกายนนี้หลังจากมีประกาศนี้ออกไปครับเรือประมงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างเดินทางกลับเข้าฝั่งที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาไม่กล้าเสี่ยงกับคลื่นกันนะครับส่วนในช่วงวันที่28ถึง29พฤศจิกายนนี้ก็จะมีตัวเสริมเข้ามาอีกจะเป็นความกดอากาศสูงเสริมเข้ามาเป็นระลอกครับคลื่นลมก็จะแรงและก็ยืดเยื้อไปอีกแต่แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดพายุนั้นยังเห็นไม่แน่ชัดครับขอให้ชาวเรือติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยส่วนปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือว่าเหมยขาบบนยอดดอยอินทนนท์วันนี้ละลายไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยอากาศปิดและมีหมอกหนาสำหรับเหมยขาบในชุดต่อไปอาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันเสาร์ถึงอาทิตย์นี้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะครับในขณะที่ตัวเมืองเชียงใหม่อากาศหนาวเย็นเหมือนกันครับอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่19องศาเซลเซียสประชาชนทั่วไปก็สวมเสื้อกันหนาวออกจากบ้านกันบ้างแล้วขณะนี้ก็มีความต้องการเครื่องนุ่งห่มมากกว่า 340,000 ชิ้นครับสำหรับผู้ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลโดยหากคุณผู้ชมต้องการที่จะบริจาค ก็ขอให้แจ้งกับทางอำเภอหรือว่าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำจังหวัดเพื่อที่จะกระจายเครื่องนุ่งห่มนี้ให้ทั่วถึงนะครับไปปิดท้ายกันที่เทศกาลทะเลบัวแดงที่หนองหานกุมภาวาปีตำบลเชียงแหวอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้มีนักท่องเที่ยวแห่ชมความงามของดอกบัวแดงที่แข่งกันบานรับลมหนาวกันมากเลยทีเดียวโดยช่วงที่มีดอกบัวบานมากที่สุดและสวยที่สุดจะอยู่ในช่วงวันที่15ธันวาคมไปจนถึงช่วงต้นเดือนมีนาคมซึ่งคาดว่านักท่องเที่ยวจะคึกคักมากกว่าช่วงนี้อีกนะครับและช่วงนี้ไปอัปเดตสภาพอากาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้ากันครับภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับอุณหภูมิต่ำสุด 5-11 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียสครับกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 9-12 องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับห่างฝั่งไปคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลงมาที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับหากเกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งไปคลื่นสูง 1-2 เมตรครับและทั้งหมดนี้คือดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ในช่วงคำนี้ครับ